สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการโลกรถยนต์เทปเฉพาะกิจนะคะวันนี้จูนโสภิรัชยาทองชุ่มมาพบกับคุณผู้ชมทุกวันเสาร์เวลา 17:15 น.ค่ะและสำหรับคำถามร่วมสนุกประจำสัปดาห์นี้นะคะขอถามคุณผู้ชมว่าในประเทศไทย Honda ได้ติดตั้งระบบ Sport Hybrid IMMD ในรถยนต์ Honda รุ่นใดเป็นรุ่นแรกค่ะตอบคำถามกันเข้ามาภายในวันอาทิตย์ที่25กรกฎาคมนี้ค่ะผู้โชคดีจากการจับสลากทั้งหมด5ท่านจะได้รับของที่ระลึกจากงาน Motor Expo ค่ะสำหรับวันนี้รายการโลกรถยนต์เทปเฉพาะกิจมีอะไรมาฝากไปชมเลยค่ะระบบขับเคลื่อน Sport Hybrid IMMD หรือ Intelligent Multimode Drive ที่ใช้มอเตอร์สมรรถนะสูงประหยัดและแรงซึ่งติดตั้งในรถ Honda City EHEVมีรูปแบบการทำงานแตกต่างจากระบบไฮบริดของผู้ผลิตรายอื่นและเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีกลุ่ม EHEV ที่ Honda พัฒนาขึ้นตามวิสัยทัศน์ด้านพลังงานในอนาคตระบบ Sport Hybrid IMMD เริ่มใช้ในรถยนต์ Honda Accord Hybrid เป็นรุ่นแรกซึ่งปรากฏว่าการใช้เครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวและแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนสามารถสร้างแรงบิดอันทรงพลังพร้อมอัตราเร่งรวดเร็วทันใจแถมยังประหยัดน้ำมันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่น่าเสียดายนะครับที่คนส่วนใหญ่ยังเข้าใจว่ามันคือระบบไฮบริดเหมือนรถทั่วไปในตลาดโดยปกติแล้วนะครับระบบไฮบริดจะใช้เครื่องยนต์ทำงานเป็นหลักแล้วใช้มอเตอร์ไฟฟ้าช่วยเสริมสมรรถนะเพื่อลดอัตราสิ้นเปลืองและมลพิษซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทาง Honda เนี่ยเขาใช้ระบบไฮบริดที่เรียกว่า Mild Hybrid ใช้มอเตอร์ขนาดไม่ใหญ่มากมอเตอร์ที่ใช้ขับเคลื่อนนะครับจะทำหน้าที่เป็นเจเนเรเตอร์ในตัวโดยทำงานสลับหน้าที่กับเครื่องยนต์คือขณะกดคันเร่งเนี่ยมอเตอร์จะทำหน้าที่เสริมแรงบิดให้กับเครื่องยนต์เมื่อยกคันเร่งหรือเบรกมอเตอร์จะสลับหน้าที่มาเป็นเจเนเรเตอร์เพื่อชาร์จไฟไปยังแบตเตอรี่ขนาดเล็กเสริมกำลังให้เครื่องยนต์ช่วยลดมลพิษและประหยัดเชื้อเพลิงครับเมื่อเปลี่ยนมาเป็นการทำงานแบบ Sport Hybrid IMMD ระบบจะแยกการทำงานของมอเตอร์กับเจเนเรเตอร์ทำให้สามารถออกแบบให้มอเตอร์มีสมรรถนะสูงและเจเนเรเตอร์มีขนาดกำลังการผลิตกระแสไฟที่มากขึ้นกว่าเดิมรวมถึงการเปลี่ยนมาใช้แบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนความจุ 1 กิโลวัตต์ด้วยครับ Honda City EHEV ใช้มอเตอร์ขับเคลื่อนที่มีกำลัง109แรงม้าตั้งแต่ 3,500 ถึง 800 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด253นิวตันเมตรตั้งแต่0ถึง300รอบต่อนาทีโดยมอเตอร์ที่มีกำลังแรงมากขึ้นทำให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานจากใช้เครื่องยนต์ขับเคลื่อนเป็นหลักมาใช้มอเตอร์ขับเคลื่อนทำงานเป็นหลักเพื่อให้มีตัวเลขความประหยัดเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นและลดมลพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพครับในส่วนของรูปแบบการขับเคลื่อนนะครับเมื่อแบตเตอรี่มีกำลังไฟเพียงพอและจอดหยุดนิ่งเครื่องยนต์จะไม่ทำงานระบบปรับอากาศจะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่จนกว่าพลังงานในแบตเตอรี่จะลดต่ำเครื่องยนต์จึงจะทำงานอีกครั้งขณะออกตัวจนถึงความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าแบตเตอรี่เพียงพอรถจะขับเคลื่อนในโหมด EV จนแบตเตอรี่ลดต่ำลงระบบจะปรับเปลี่ยนไปทำงานในโหมดไฮบริดเป็นการทำงานผสมผสานระหว่างเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าโดยอัตโนมัติครับในช่วงความเร็วปานกลางนะครับตั้งแต่20ถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะมีลักษณะการขับเคลื่อนคล้ายกันคือถ้าวิ่งด้วยความเร็วคงที่จะใช้ EV โหมดเป็นหลักพอแบตเตอรี่ลดต่ำจะทำงานในโหมดไฮบริดสลับกันไปมาแบบนี้นะครับขึ้นอยู่กับปริมาณของแบตเตอรี่ที่มีและลักษณะของการใช้คันเร่งในความเร็วเดินทางคงที่ตั้งแต่80ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะเป็นการทำงานสลับกันนะครับระหว่าง EV โหมดกับไฮบริดสลับสับเปลี่ยนไปตามปริมาณไฟแบตเตอรี่ที่มีส่วนจังหวะเร่งแซงจะทำงานในโหมดไฮบริดเพราะต้องการสมรรถนะสูงสุดทั้งจากเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าครับยิ่งกว่านั้นนะครับทุกครั้งที่ถอนคันเร่งหรือว่าเบรกจะมีการชาร์จไฟกลับไปที่แบตเตอรี่และการแยกมอเตอร์ไฟฟ้ากับเจเนเรเตอร์ออกจากกันยังทำให้เจเนเรเตอร์เนี่ยสามารถปั่นไฟชาร์จแบตเตอรี่ในขณะกำลังเร่งเครื่องได้ด้วยรถคันนี้นะครับจึงมีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงต่ำเพียงแค่ 27.8 กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นเองครับดังนั้นนะครับก่อนจะไปถึงยุคของรถ EV เต็มตัวเราจะได้เห็นเทคโนโลยี EHEV ใน Honda รุ่นอื่นๆอีกอย่างแน่นอนครับเรื่อง
ต่อไปนะคะจะพาคุณผู้ชมไปชมรถไฮเปอร์คาร์หรูสัญชาติฝรั่งเศสที่ได้ฉายาว่าเจ้าแห่งความเร็วตัวจริงเดากันไม่ทันแล้วค่ะเพราะว่าเร็วจริงๆไฮเปอร์คาร์พันหรูสัญชาติฝรั่งเศสอย่างบูกัตตีคงต้องการย้ำให้โลกไม่ลืมนะครับว่าพวกเขาคือเจ้าแห่งความเร็วตัวจริงจึงได้สร้างรถที่มีความสุดขั้วขึ้นมารุ่นหนึ่งนั่นคือบูกัตตีโบลิดครับโบลิดเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับแปลตรงตัวว่า Racing Car หรือว่ารถแข่งนั่นเองสูตรลับความแรงของโบลิดเริ่มจากการใช้ขุมพลังคู่บุญของบูกัตตียุคใหม่ซึ่งได้แก่เครื่องยนต์แบบ W 16สูบวางกลางลำความจุ8ลิตรพร้อมเทอร์โบ4ลูกที่พัฒนาจนมีกำลังสูงถึง 1,850 แรงม้าที่ 7,000 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดนะครับอยู่ที่ 188.6 กิโลกรัมเมตรที่ 2,000 รอบต่อนาทีทรงกำลังผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติคัดคู่7จังหวะขับเคลื่อน4ล้อครับส่วนที่เหลือนอกจากเครื่องยนต์พื้นฐานนะครับพวกเขารังสรรค์ขึ้นใหม่ทั้งหมดด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในปัจจุบันเช่นชิ้นส่วนที่ผลิตจากไทเทเนียมขึ้นรูปด้วยเครื่องพิมพ์3มิติที่สามารถสร้างรูปทรงที่ซับซ้อนเบาแต่แข็งแกร่งจุดหมายของการพัฒนาโบลิดนะครับคือการสร้างรถที่สามารถจับลงสนามแข่งได้และมีสมรรถนะระดับใกล้เคียงกับรถแข่งคลาส LMP1 หรือว่าเลอมันโปรโตไทป์1นั่นเองนะครับแม้จะทำเวลาต่อรอบสนามไม่เร็วเท่ารถสูตร1ซึ่งเป็นรถแข่งล้อเปิดที่มีน้ำหนักเบากว่าและมีดาวฟอสมากกว่าแต่รถแข่งคลาส LMP1 มีความเร็วทางตรงสูงกว่ารถสูตร1ครับในการออกแบบนะครับพวกเขาพยายามลดจุดศูนย์ถ่วงของรถให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ดังนั้นบูกัตตีโบลิดจึงสูงแค่995มิลลิเมตรหรือสูงจากพื้นถึงหลังคาไม่เกิน1เมตรเท่านั้นครับซึ่งความสูงระดับนี้นะครับก็ไม่ต่างจากความสูงของรถแข่งคลาส LMP1 เช่นเดียวกับท่านั่งของผู้ขับขี่ที่ดูคล้ายท่านอนใกล้เคียงกับท่านั่งของนักขับรถแข่งสูตร1ครับบูกัตตีโบลิดนับเป็นผลงานทางวิศวกรรมที่ค่อนข้างจะสุดขั้วนะครับแม้จะใช้เครื่องยนต์ขนาดมหึมาแต่กลับมีน้ำหนักเพียงแค่ 1,240 กิโลกรัมเท่านั้นซึ่งเป็นผลจากการใช้วัสดุระดับสูงอย่างคาร์บอนไฟเบอร์ชิ้นส่วนของระบบรองรับหลายชิ้นนะครับทำจากสแตนเลสสตีลเกรดอากาศยานและไทเทเนียมแม้กระทั่งน็อตที่ใช้ในส่วนต่างๆก็ทำจากไทเทเนียมด้วยครับใช้ล้อแบรนด์ OZ ขนาด18นิ้วเท่านั้นแทนที่จะเป็นล้อใหญ่เพื่อให้เตะตาเหมือนรถรุ่นอื่นแต่ก็เป็นล้อแม็กแท้ๆไม่ใช่ล้อแอลลอยนะครับเพราะใช้วัสดุแมกนีเซียมอลลอยในการผลิตซึ่งล้อหน้าเนี่ยมีน้ำหนักเพียงแค่ 7.4 กิโลกรัมส่วนล้อหลังหนัก 8.4 กิโลกรัมจานเบรกเป็นเซรามิกที่มาพร้อมคาลิเปอร์น้ำหนักเพียงแค่ 2.4 กิโลกรัมและเมื่อหารน้ำหนักตัว 1,240 กิโลกรัมกับแรงม้าที่ทำได้จะพบว่า1แรงม้ารับผิดชอบน้ำหนักรถเพียงแค่670กรัมเท่านั้นแถมยังส่งกำลังผ่านระบบขับเคลื่อน4ล้อบูกัตติโบลิดจึงมีอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาแค่ 2.17 วินาทีและสามารถแหวกอากาศไปถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลา 4.36 วินาที300กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลา 7.37 วินาทีจนถึง500กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลา 20.16 วินาทีครับด้วยพละกำลังมหาศาลขนาดนี้นะครับพวกเขาจึงต้องออกแบบรถให้สามารถจัดการกับแรงต้านอากาศโดยทั้งเอาอากาศเย็นไปให้เครื่องยนต์ใช้และดึงอากาศร้อนออกไปจากเครื่องยนต์รวมถึงจัดการให้อากาศไหลผ่านตัวรถไปอย่างมีเสถียรภาพซึ่งต้องใช้ความสามารถระดับเดียวกับการออกแบบรถแข่งสูตรหนึ่งและนี่คืออีกหนึ่งสูตรลับความแรงของบูกัตตีโบลิดคันนี้ครับเนื่องจากบูกัตตีโบลิดมีพละกำลังมหาศาลวิศวกรจึงต้องออกแบบรถให้สามารถจัดการกับแรงต้านอากาศให้อยู่หมัดซึ่งยากพอๆกับการออกแบบรถแข่งสูตรหนึ่งเลยทีเดียวครับในการออกแบบรถแข่งสูตร1นะครับวิศวกรไม่ได้สนใจจะสร้างรถที่เพรียวลมที่สุดแต่พยายามจะใช้อากาศมาระบายความร้อนของเครื่องยนต์และเบรกรวมถึงใช้กดให้รถแนบชิดกับพื้นถนนไม่ให้เหินขึ้นไปอยู่บนยอดไม้ดังนั้นนะครับเมื่อเทียบค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานอากาศของรถแข่งสูตร1กับรถบ้านของพวกเราจะเห็นว่ารถบ้านนั้นเพรียวลมกว่ามากการจะทำให้รถคันหนึ่งนะครับสามารถวิ่งทางตรงได้รวดเร็วกับสามารถทำเวลาต่อรอบในสนามแข่งขันได้ต่ำนั้นใช้การออกแบบด้านอากาศพลศาสตร์ที่แตกต่างกันตัวอย่างคือ McLaren Ultimate Series 2รุ่นได้แก่ Speedtail และ Senna รุ่น Speedtail นั้นนะครับวิศวกรเน้นออกแบบให้มีแรงต้านอากาศต่ำสุดเท่าที่จะเป็นไปได้มันจึงไม่มีสปอยเลอร์ขนาดใหญ่ตามพิมพ์นิยมแต่ใช้รูปทรงรถแบบหยดน้ำที่มีหางยาว
เพื่อให้มันแหวกอากาศทำความเร็วได้สูงที่สุดเท่าที่เครื่องยนต์พละกำลัง 1,070 แรงม้าจะทำได้ผลคืออัตราเร่งจาก0ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาสามารถทำได้ในเวลา13วินาทีกับความเร็วสูงสุดนะครับที่อยู่ที่403กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนวัตถุประสงค์ของรุ่นเซนน่านะครับคือทำเวลาต่อรอบในสนามแข่งให้ต่ำที่สุดจึงมีการติดตั้งสปอยเลอร์ขนาดใหญ่เพื่อสร้างแรงกดและเน้นไปที่การจัดกระแสอากาศที่ไหลรอบตัวรถและเข้ามาในรถให้ทั้งระบายความร้อนและสร้างแรงกดแรงดูดให้มากที่สุดซึ่งชัดเจนครับว่าแม้เซนน่าจะมีแรงม้าน้อยกว่ารุ่นสปีดเทลแต่สามารถทำเวลาต่อรอบในสนามแข่งได้ต่ำกว่าเพราะในสนามแข่งรถไม่มีช่วงทางตรงยาวมากนักและเมื่อเจอทางโค้งสปอยเลอร์ขนาดใหญ่จะช่วยให้มันเข้าโค้งได้เร็วกว่าสปีดเทลขณะที่หากเอาไปวิ่งทางตรงยาวๆนะครับเซนน่าก็ต้องหลีกทางให้กับสปีดเทลที่ทำความเร็วทางตรงได้เหนือกว่าการออกแบบปกติโบลีดนะครับค่อนข้างโน้มเอียงไปทางฝั่งแมคลาเรนเซนน่าโดยค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศอยู่ในระดับที่เรียกว่าต้านลมด้วยซ้ำเพราะตัวรถเต็มไปด้วยช่องเปิดมากมายและบางส่วนมองจากภายนอกไม่เห็นเช่นอุโมงค์ช่องลมที่ซ่อนอยู่ภายในผนังประตูเปิดรับอากาศเข้ามาจากด้านหน้าของตัวรถเพื่อส่งไปยังตะแกรงหม้อน้ำที่อยู่ด้านหลังครับอย่างไรก็ตามนะครับหากเทียบกับรถแข่งสูตรหนึ่งแล้วปกติโบลีดแทบจะไม่ต่างกันเลยครับเพราะที่โหมดแรงกดสูงสุดโบลีดจะมีค่าสัมประสิทธิ์ที่ 1.31 แต่หากต้องวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดก็สามารถปรับมุมองศาของระบบช่วยอากาศพลศาสตร์อย่างปีกท้ายให้ลู่ลมขึ้นซึ่งทำให้ค่าต้านอากาศลดลงเหลือ 0.54โดยมีแรงกดมากเหลือเชื่อซึ่งระดับความเร็วที่320กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันสร้างแรงกดดันได้รวมถึง 2,600 กิโลกรัมแบ่งเป็นแรงกดด้านหน้า800กิโลกรัมและแรงกดด้านหลัง 1,800 กิโลกรัมครับนอกจากนี้นะครับพวกเขายังได้นำเสนอแนวคิดสุดขั้วอย่างพื้นผิวตัวถังที่สามารถเปลี่ยนสภาพได้เพื่อลดแรงเสียดทานอากาศแต่แรงบันดาลใจมาจากรอยบุ๋มหรือว่าดิมโพของลูกกอล์ฟโดยเจาะรูตัวถังนะครับและใส่ถังยางกลมบางๆจำนวน60ชิ้นเข้าไปในรูเหล่านั้นแล้วติดตั้งลงบนช่องดูดอากาศเหนือหลังคารถเมื่อมีอากาศไหลผ่านช่องดูดอากาศนี้เข้าไปยังเครื่องยนต์มันจะเกิดแรงดันในท่อดูดอากาศดันให้แผ่นยางดังกล่าวนูนขึ้นทางผิวด้านนอกซึ่งจะช่วยสร้างกระแสอลวนขึ้นเล็กน้อยเหนือพื้นผิวทำหน้าที่คล้ายเบาะอากาศช่วยให้อากาศที่ไหลผ่านหลังคารถลื่นยิ่งขึ้นครับแผ่นยางเล็กๆเหล่านี้นะครับจะนูนขึ้นราว10มิลลิเมตรเมื่อวิ่งที่ความเร็วประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งดูเหมือนจะไม่ส่งผลอะไรมากนักนะครับแต่มันสามารถลดแรงต้านอากาศลง 10% และลดแรงยกได้ถึง 17% เลยทีเดียวนับว่าเป็นไอเดียที่แหวกแนวไม่น้อยครับบูกัตตี้โบลิดนะครับเป็นรถที่สุดขั้วทุกด้านเพราะบรรดาวิศวกรได้ระดมภูมิปัญญาทั้งหมดที่พวกเขามีใส่ลงไปเต็มๆดังนั้นนะครับราคาของมันคงหลุดโลกเป็นแน่แท้แต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาของเราจริงไหมครับบูกัตตี้โบลิดเป็นรถยนต์ที่สุดขั้วในทุกๆด้านเลยนะคะแต่เรื่องของราคาสำหรับดิฉันนั้นเป็นปัญหาค่ะช่วงหน้าจูนมีนวัตกรรมดีๆที่เหมาะกับคนที่ต้องขับรถเป็นเวลานานๆจะน่าสนใจและน่าใช้ขนาดไหนช่วงหน้ามาชมกันค่ะกลับมาชมกันต่อกับรายการโลกรถยนต์เทปเฉพาะกิจนะคะที่ช่วงที่แล้วจูนได้นำเสนอเทคโนโลยีระบบสปอร์ตไฮบริด IMMD และเจ้าแห่งความเร็วอย่างบูกัตตี้โบลิดไปนะคะใครที่เพิ่งเปิดมาเจอเราก็สามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้นะคะผ่านทาง Facebook Fanpage ของรายการโลกรถยนต์ค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และแชร์คลิปนี้เพื่อร่วมสนุกต่อคำถามชิงรางวัลด้วยนะคะสำหรับคำถามร่วมสนุกประจำสัปดาห์นี้นะคะถามคุณผู้ชมเอาไว้ว่าในประเทศไทย Honda ได้ติดตั้งระบบสปอร์ตไฮบริด IMMD ในรถยนต์ Honda รุ่นใดเป็นรุ่นแรกค่ะตอบคำถามกันเข้ามาภายในวันอาทิตย์ที่25กรกฎาคมนี้นะคะผู้โชคดี5ท่านจะได้รับของที่ระลึกจากงาน Motor Expo ค่ะคุณผู้ชมเคยไหมคะเวลาที่เราขับรถนานๆเนี่ยก็มักจะปวดเมื่อยหรือว่าอารมณ์จะแปรปรวนเพราะว่าเจอรถติดหรือว่าเจอกับพฤติกรรมของเพื่อนร่วมทางที่ไม่น่ารักเอาซะเลยค่ะซึ่งหากว่าเรามีอาการเหล่านี้เนี่ยก็จะทำให้เพื่อนร่วมทางของเราไม่ปลอดภัยได้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องต่อไปนี้จูนขอเสนอนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยที่จะช่วยผ่อนคลายคุณผู้ชมนะคะให้หายปวดเมื่อยแล้วก็ทำให้รู้สึกใจเย็นๆค่ะสุขภาพของผู้ขับรถส่งผลโดยตรงต่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนพอๆกับสภาพของรถนะครับดังนั้นจึงมีการคิดค้นนวัตกรรมต่างๆเพื่อช่วยดูแลสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ขับให้พร้อมอยู่เสมอขณะควบคุมรถ
เรามาดูกันครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างเบาะนั่งตรวจจับสุขภาพหรือว่า Active Wellness Seat เนื่องจากถ้าต้องขับรถติดต่อกันเป็นชั่วโมงหรือต้องผจญกับสภาพการจราจรที่ติดขัดผู้ขับอาจเกิดความตึงเครียดและความเมื่อยล้าโดยไม่รู้ตัวทำให้มีการคิดค้นเบาะรถยนต์ที่สามารถตรวจสอบอารมณ์ความรู้สึกของผู้ขับได้ตลอดเวลาและจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนที่แผงควบคุมเมื่อพบว่าผู้ใช้รถรู้สึกเครียดอ่อนล้าหรือนั่งท่าเดินเป็นเวลานานครับนอกจากนี้นะครับ Active Wellness Seat ยังช่วยตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจถ้ามีอาการผิดปกติซึ่งอาจส่งผลถึงประสิทธิภาพในการควบคุมบังคับรถระบบก็จะส่งสัญญาณเตือนเช่นกันครับฉะนั้นนะครับมั่นใจได้เลยว่าเบาะนั่งอัจฉริยะมีส่วนช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนภายใต้เงื่อนไขว่าผู้ขับจะต้องเชื่อฟังการแจ้งเตือนที่ได้รับและหาทางแก้ไขหรือหยุดขับรถทันทีอุปกรณ์ไฮเทคช่วยเตือนเมื่อหลับขณะขับรถหรือว่า Anti Sleep Alarm แม้หลายคนอาจมองว่าไม่จำเป็นนะครับแต่ผลวิจัยพบว่าผู้ขับที่รู้สึกง่วงหรือมีอาการล้าถึงกว่า 60% ไม่ยอมพักหรือจอดแวะข้างทางการหลับในหรือว่าวูบหลับขณะขับรถจึงเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุร้ายแรงบนท้องถนนครับ Anti Sleep Alarm นะครับเป็นตัวช่วยที่สามารถลดปัญหาเรื่องการง่วงนอนหรือหลับในให้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะผู้ที่ชอบฝืนตัวเองและไม่ยอมหยุดพักทั้งที่ง่วงแสนง่วง Anti Sleep Alarm จะทำหน้าที่วัดคลื่นไฟฟ้าในสมองเพื่อตรวจสอบอาการง่วงจัดหรือหลับในโดยหากต้องการผลที่แม่นยำควรสวมติดนิ้วไว้ตลอดเวลาเพื่อให้การทำงานของเครื่องดีที่สุดเมื่อพบว่าผู้ขับรถเริ่มมีค่าความสามารถต่ำกว่ามาตรฐานเครื่องจะแจ้งเตือนทันทีครับเพื่อให้ผู้ขับรู้ตัวและหยุดพักสัก 10-20 นาทีซึ่งจะทำให้ตื่นตัวและรู้สึกผ่อนคลายดีกว่าฝืนขับรถต่อไปซึ่งนี่จะช่วยลดอุบัติเหตุได้ในระดับหนึ่งนะครับเปรียบเหมือนมีผู้ช่วยที่คอยเตือนสติในการขับรถทางไกลนั่นเองAnti Sleep Alarmเป็นเครื่องมือไฮเทคที่มีรูปทรงกระทัดรัดสวมใส่ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายช่วยให้ทุกการเดินทางมีความปลอดภัยเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ต้องขับรถทางไกลเป็นเวลานานหรือแม้แต่ขับรถกลับบ้านตอนหัวค่ำหลังทำงานเหนื่อยล้ามาทั้งวันครับน่าลองทดสอบประสิทธิภาพทุกอย่างเลยนะคะแต่ตอนนี้คงจะไม่ได้ค่ะงั้นเราขอพาคุณผู้ชมไปพบกับรถยนต์ระดับ World Class รุ่นหนึ่งดีกว่าที่ผลิตขึ้นเป็นครั้งแรกในโรงงาน Goodwood เริ่มเดาออกกันแล้วใช่ไหมล่ะคะทายออกไหมเอ่ยงั้นเราไปดูเฉลยกันเลยค่ะ Rolls-Royce Ghost ผลิตขึ้นเป็นครั้งแรกที่โรงงาน Goodwood ประเทศอังกฤษเมื่อปี2009โดยใช้แพลตฟอร์มร่วมกับรถยนต์ในเครือเดียวกันอย่าง BMW Series 7และกลายเป็น Rolls-Royce รุ่นที่ขายดีที่สุดในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทเมื่อปี1906Ghost รุ่นแรกอยู่ในตลาดมายาวนานกว่า10ปี Rolls-Royce จึงสานต่อความสำเร็จด้วยการเผยโฉม Ghost รุ่นใหม่เป็นครั้งแรกในโลกเมื่อวันที่1กันยายนปี2020โดยมีการปรับดีไซน์การออกแบบรอบคันทั้งภายนอกและภายในห้องโดยสารให้มีความทันสมัยมากขึ้นขุมพลังใช้บล็อกเดียวกับรุ่นพี่อย่าง Cullinan นั่นคือเครื่องยนต์เบนซิน V12 สูบ Double Overhead Camshaft 48วาล์ว 6.75 ลิตร6,479 cc twin turbo กำลังสูงสุดอยู่ที่571แรงม้าที่ 5,000 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด850นิวตันเมตรที่ 1,600 รอบต่อนาทีเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะขับเคลื่อน4ล้อ All Wheel Drive ความก้าวหน้าทางวิศวกรรมที่สำคัญใน New Ghost ได้แก่ระบบช่วงล่างแพลนหน้าและเทคโนโลยีถุงลมรวมถึงแพลตฟอร์มที่คิดค้นขึ้นใหม่วิศวกรของ Rolls-Royce ปฏิเสธที่จะใช้แพลตฟอร์มเดิมของ BMW Series 7โดยสร้างสรรค์แพลตฟอร์ม Architecture of Luxury ขึ้นโดยเฉพาะพร้อมปรับแต่งสถาปัตยกรรมแบบ Space Frame ที่เป็นลิขสิทธิ์ของแบรนด์ให้รองรับระบบ All-Wheel Drive และ All-Wheel Steering รวมไปถึงปรับโครงสร้างรถเพื่อตอบสนองลูกค้าระดับสาวกที่ต้องการการโดยสารที่สบายดุจนั่งพรมวิเศษและยังสามารถขับขี่ด้วยตัวเองได้อย่างทรงพลังอันเป็นเอกลักษณ์ของ Ghost ตั้งแต่รุ่นแรกพัฒนาการสำคัญของ Ghost ในครั้งนี้นะครับอยู่ที่ระบบพลาน่าซึ่งมีองค์ประกอบทั้งหมด3ส่วนได้แก่ตัวซับแรงสะเทือน Upper Wishbone Damper ติดตั้งอยู่เหนือช่วงล่างด้านหน้าประกอบด้วยระบบรองรับการกระแทกแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการผันแปรอย่างต่อเนื่องและชุดช็อคอัพถุงลมที่ปรับระดับได้เองช่วยให้การขับขี่ง่ายและมีเสถียรภาพสูง
เป็นเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นครั้งแรกในโลกโดยโรลส์รอยใช้เวลาคิดค้นนานถึง3ปีระบบ Black Bearer ประกอบด้วยระบบกล้องสเตอริโอที่ผนึกอยู่กับกระจกหน้าเพื่อตรวจสอบเส้นทางจราจรข้างหน้าและระบบช่วงล่างที่ปรับตัวเชิงรุกได้ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงฟังก์ชัน Satellite Aided Transmission หรือการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมเพื่อดึงข้อมูล GPS มาใช้เลือกเกียร์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเข้าโค้งแต่ละโค้งและเตรียมระบบช่วงล่างให้พร้อมหากมีการเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวถนนเพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่และการควบคุมในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนองค์ประกอบทั้ง3ส่วนของระบบมาหน้านี้นะครับจะช่วยให้ Rolls-Royce Ghost รุ่นใหม่สามารถคาดการสภาพเส้นทางข้างหน้าพร้อมสั่งการตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสมเป็นไปตามแนวคิดนั่งก็สบายขับก็สนุกอย่างสมบูรณ์แบบครับเผลอแป๊บเดียวเวลาของรายการใกล้จะหมดลงอีกแล้วนะคะจูนขอทิ้งท้ายไปด้วยเรื่องราวของ Honda e-Technology ที่จะทำให้รถไฟฟ้าดูน่าใช้ขึ้นไปอีกค่ะแล้วไว้พบกับจูนได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลาเดียวกันนี้ในรายการโลกรถยนต์เฉพาะกิจในช่วงวิกฤตโควิด-19 นะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับคนส่วนใหญ่ในบ้านเรายังคงมีความเชื่อว่ารถยนต์พลังไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริดมีสมรรถนะสู้รถเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบเดิมไม่ได้แต่วันนี้รถยนต์พลังไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริดได้พิสูจน์แล้วครับว่ามีสมรรถนะและความประหยัดเกินหน้าเกินตารถยนต์ที่ใช้น้ำมันล้วนๆโดยทุกผู้ผลิตนะครับต่างก็นำเสนอเทคโนโลยีพลังไฟฟ้าของตัวเองซึ่งล้วนน่าสนใจและทำให้เห็นภาพว่ายุคของรถยนต์พลังไฟฟ้าในบ้านเราน่าจะมาถึงเร็วกว่าที่คิดครับตัวอย่างที่ดีนะครับคือเทคโนโลยีรถพลังไฟฟ้าของ Honda ที่เรียกว่า Honda e-Technology ซึ่งเราจะมาเอ็กซเรย์กันในวันนี้ครับ Honda e-Technology นะครับคือวิสัยทัศน์ในปี2030ของ Honda ที่มีเป้าหมาย2ทิศทางหลักได้แก่ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อก้าวไปสู่สังคมปลอดมลพิษหรือว่า Carbon Free Society และอีกด้านนะครับคือด้านความปลอดภัยเพื่อก้าวไปสู่สังคมปลอดอุบัติเหตุหรือว่า Collision Free Society นั่นเองครับ Honda e-Technology เป็นชื่อที่ใช้เรียกเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงของ Honda ที่จะถูกนำไปใช้กับทุกผลิตภัณฑ์ของ Honda ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนหลักซึ่งรวมถึงรถยนต์รถจักรยานยนต์เครื่องยนต์อเนกประสงค์และเทคโนโลยีในการจัดการพลังงานต่างๆโดย Honda เนี่ยได้แบ่งประเภทของเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงในรถยนต์ออกเป็นระบบต่างๆดังนี้ครับระบบขับเคลื่อนไฮบริดที่ผสานการทำงานอันทรงพลังของมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวกับเครื่องยนต์และแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนระบบขับเคลื่อนพลั๊กอินไฮบริดที่ผสมผสานการทำงานของเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าและสามารถรองรับการชาร์จพลังงานไฟฟ้าจากภายนอกได้ด้วยการเสียบปลั๊กมีอัตราการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในระดับต่ำระบบขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 100% ระบบนี้นะครับขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิงไฮโดรเจนมีปริมาณการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็น0โดยปล่อยของเสียเป็นหยดน้ำบริสุทธิ์ครับ Honda e-Technology เหล่านี้นะครับได้เริ่มส่งถึงผู้บริโภคแล้วในรถ Honda e City Car แบบ EV นะครับแล้วก็ Honda Clarity รถประเภท Fuel Cell ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฮโดรเจนส่วนในประเทศไทยนะครับได้ติดตั้งระบบขับเคลื่อนไฮบริด Sport Hybrid iMMD ในรถยนต์พรีเมียมซีดานอย่าง Honda Accord Hybrid เป็นรุ่นแรกและต่อจากนี้นะครับก็จะเพิ่มเติมในรุ่นอื่นๆให้ครอบคลุมมากขึ้นเราจะได้เห็นรถยนต์ Honda ที่มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนไฮบริดประสิทธิภาพสูงภายใต้ชื่อ EHEV นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีการขับเคลื่อนที่เชื่อมสู่อนาคตโดยใช้เครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวและแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนให้แรงบิดอันทรงพลังและอัตราเร่งรวดเร็วทันใจประหยัดน้ำมันและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งจะเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญของ Hondaในการพัฒนายานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเพื่อบรรลุเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าให้เป็น2ใน3ของยอดจำหน่ายรถยนต์ Honda ทั่วโลกภายในปี2030นี้ครับ